สวัสดีทุกคนวิดีโอนี้จะนำพาทุกท่านมาเบิ่งอีกหนึ่งพิธีที่มีความหมายและความสำคัญเป็นอีกหนึ่งพิธีที่ขาดบ่ได้ในช่วงระยะของการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวอยู่ที่นครหลวงพระบางแห่งนี้ต้องได้เฮ็ดพิธีดังกล่าวนี้เนาะถ้าว่าบ่ดำเนินเกี่ยวกับพิธีดังกล่าวนี้จะบ่สามารถเนาะที่จะฮดส่งพระบางได้ในมื้อวันที่17นั่นเองเนาะและพิธีดังกล่าวนี้เนาะก็เป็นเอกลักษณ์อันนึงเนาะของบุญปีใหม่ลาวที่หลวงพระบางเนาะจะมีพิธีอัญเชิญปู่เยยาเยเนาะออกจากหีบเพื่ออาจจะไปตักเอาน้ำเที่ยงเนาะที่จะเกี่ยมไปฮดส่งพระบางในวันที่17เมษายนนั่นเองเนาะซึ่งการไปตักเอาน้ำเที่ยงของปู่เยยาเยนี่เนาะก็จะแม่นได้มีการแห่ขบวนเนาะออกจากหอเทวดาหลวงเพิ่นจะเอิ้นว่าหอเทวดาหลวงหรือเอิ้นว่าหอปู่เยยาเยเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมี2ชื่อเนาะจากวัดอารามเนาะไปตามเส้นทางแต่บ้านวิสุนเนาะหาบ้านมื่นนาแล้วก็ลงไปหาทาน้ำค้านเนาะเพื่อจะไปเอาน้ำเที่ยงนั่นแล้วก็หลังจากได้แล้วก็จะแห่กลับมาคือเก่าเนาะและสำหรับพิธีอัญเชิญปู่เยยาเยหรือว่าเทวดาหลวงนี่ดอกไปตักเอาน้ำเที่ยงก็จะแม่นจัดขึ้นทุกๆปีในระยะของบุญปีใหม่ลาวเนาะก็คือเป็นเมื่อวันที่14เมษายนก่อนที่จะมีพิธีอัญเชิญพระบางออกจากหอพระบางเนาะเพื่อลงมาฮดส่งเนาะก็หมายความว่าเพิ่นจะเอาน้ำน้ำที่ยังนี่เนาะก็คือปูเยยาเยที่ไปตักเอาของมือนี้เพื่อเกี่ยมเอาไว้ไปฮดส่งพระบางในมือวันที่17นั่นเองนี่เนาะทุกคนก็จะเป็นภาพบรรยากาศเนาะที่มีมวลชนหลากหลายเนาะเข้ามาชมภาพบรรยากาศแล้วก็เข้ามาร่วมในพิธีดังกล่าวนี้ก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวมีประชาชนเนาะภายในบ้านนี้แล้วก็จะมีทั้งนักข่าวเนาะจากสำนักข่าวต่างๆเนาะเพิ่นมาเฮ็ดข่าวมาเก็บภาพบรรยากาศในเป็นภาพบรรยากาศแล้วก็เป็นพิธีที่แบบว่าหาชมได้ยากเลยทุกคนข้าพเจ้าว่าเนาะเพราะว่าในเมื่อสปป.ลาวเฮานี่เนาะมีอยู่ที่หลวงพระบางเท่านั้นทุกคนที่เพิ่นจะมีกิจกรรมหลากหลายอีหลีในช่วงระยะของบุญปีใหม่แบบนี้เนาะทุกคนนี่จะมีทหารเนาะเพิ่นตีกองแล้วก็จะมีอีก2คนเนาะที่เพิ่นหาบไหเพื่อจะเก็บเอาน้ำเที่ยงแล้วเนาะสำหรับกิจกรรมเนาะของปู่เยยาเยนั่นก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเพณีที่มีความสำคัญของชาติได้ก่อนที่จะนำเอาปู่เยยาเยเนาะออกไปเคลื่อนไหวนั่นเนาะก็จะต้องได้มีพิธีทางศาสนาก่อนเนาะกิจกรรมหนึ่งเนาะที่มีความสำคัญการเอาน้ำเที่ยงนี้เนาะก็ซึ่งจะจัดขึ้นในมื้อสังขารล่วงเนาะก็คือวันที่14เมษายนเนาะของทุกๆปีนั่นเองเนาะซึ่งตามการบอกเล่าเนาะของของคนบูฮานเนาะเพิ่นก็ว่าให้ฟังว่านอนในระยะที่ผ่านมาปูเยยาเยนี่เนาะก็จะได้ไปตักเอาน้ำค้างเนาะที่ทาผาบังเนาะหรืออื้อว่าทาอ้ายคำล่าอ้ายหงคำเนาะหนึ่งในตำนานนาค15ตระกูลนั่นเองเนาะสำหรับนาค15ตระกูลเนาะถ้าว่าท่านใดเนาะได้มาเที่ยวหลวงพระบางแล้วได้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางเนาะหรือว่าพระสว่างเก่าเนาะก็จะเห็นอยู่ทางด้านหน้าเนาะด้านทึ่งเลยเนาะที่ก่อนที่เขาจะเข้าไปทางด้านในนั้นมันจะมีเป็นนาค15ตระกูลเนาะแล้วนาค15ตระกูลนี้ก็จะพบเห็นเนาะในมื้อวันเอิ้นว่าวันออกพรรษาเนาะเพิ่นก็จะมีการแห่เงาไฟให้ทุกคนคืออีกายเนี่ยค่ะพระเจ้าก็ได้มาเก็บภาพบรรยากาศเนาะก็จะได้เห็นพิธีแห่นาค15ตระกูลนะเนาะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเนาะเพิ่นก็จะมาถ่ายรูปอยู่ทางด้านหน้าเนาะก็คือทางขั้นใดขึ้นเนาะของวัดอารามนั่นเองนาค15ตระกูลนี่เนาะก็จะเป็นเจ้ารักษาแม่น้ําเนาะในหลวงพระบางนี่เนาะแต่มาฮอดปัจจุบันนี่ก็ได้ขอนําพระแม่ธรณีเนาะเลยพญานาคเนาะเปลี่ยนทามาตักเอาน้ำเที่ยงเนี่ยอยู่เบื้องเทิงปากห่วยเมาซึ่งเอิ้นว่าทาอ้ายเอ๋น้อยเนาะซึ่งน้ำเที่ยงนี่เนาะก็จะมีความหมายว่าเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์น้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์เนาะนี่เนาะก็คือความหมายของคำว่าน้ำเที่ยงเนาะหลังจากที่ได้เก็บภาพเนาะก็จะมีพิธีแห่แบบนี้ทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันเนาะI'm
ตอนนี้ขบวนกำลังเคลื่อนที่ยังตอนนี้รู้สึกว่าเทือนี้จะมีนักข่าวจากป้ายสำนักทางศูนย์กลางและทางลูกขบางจับจองเอาขบวนจับจองท้ายเก็บข่าวเทวดาล่วงไล่สมควรโอเคจะบรรยายไอ้อันนั้นไอ้ดาวเทวดาล่วงเลือดปูเหย่าเหย่านี้ชื่อว่าเป็นเทวดาเป็นพี่อารักษ์ฮักซ่าบานฮักซ่าเมืองห้องเสาล่วงหบางซึ่งว่าตามประวัติความเป็นมานั้นอยู่ในหนังสือของสถุเจ้าคำมั่นวงกฎรัตนะหรือว่าเสด็จเจ้ากรมบัณฑิตเพิ่นนั้นได้เฮ้อคำเฮ้อการว่าก่อนจะนำเอาพระพุทธศาสนามาปฏิสถานอยู่ในเมืองเชียงดงเชียงทอง6ปีเจ้าฟ้างุ่มได้ประดิษฐ์ชิดแตงหูปันปูเหย่อญาเหย่อนี้ขึ้นมาเพื่อว่าเฮาเป็นเจ้าหลักบ้านหลักเมืองเฮาเป็นพี่ฮักษาบ้านฮักษาเมืองซึ่งเปรียบเหมือนดังตัวแทนของบรรพบุรุษดังในนิทานตำนานคุณบ่ล้มหรือว่านิทานปูเหย่อญาเหย่อตัดเขือเข้ากาดอันนี้คือสิ่งที่ว่าเป็นมูลมรดกอันล้ำค่าและสำหรับในปีมาทุกๆครั้งช่วงวันที่14จะมีพิธีเชิญเพิ่นเอาไปเชิญเพิ่นไปเอาน้ำเชิญเพิ่นไปเอาน้ำเชียง ซึ่งคำว่าน้ำเชียงนั้นเป็นคำว่าน้ำเชียงที่ไม่ถึงน้ำที่ว่าสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งจะเอาได้ไปหดส่งขบางในมือวันที่17และในอดีตสำหรับการนำเอาน้ำเชียงหรือว่าน้ำออกบ่อนั้นบ่มีเฉพาะแต่ว่าทางผู้เหนือญาติอย่างเท่านั้นแต่ว่าจะมีอยู่ในทางสำนักพระราชวังในอดีตก็คือทางเจ้าชีวิตจะได้เสด็จไปเอาน้ำเชียงอยู่ที่ถ้ำหนังอันที่เสียงแมนแล้วก็ที่ถ้ำกินสีชีฟ้าเสียงแมนแต่ว่ามาปัจจุบันนี้ทางถ้ำที่ว่าไปเอาน้ำเชียงคือถ้ำกินสีและถ้ำหนังอันนั้นปัจจุบันบ่มีแล้วยังเลือกแต่เพียงแต่ผู้เหนือญาเหนือที่ว่าไปเอาน้ำเชียงอยู่ที่พวกห้วยเหมาคลองขั้วห้วยเหมาตอนนี้ขบวนก็แม่นไกลจะถึงสามแยกวัดมื่นหน้าแล้วและปลายทางที่ว่าจะไปเอาน้ำเชียงนั้นก็ไกลถึงเข้ามาแล้วThank you.
เห็นนะไปแม่ทหารน่ะไปจับไปนั่นแม่เออไปแม่ไปจับไปนั่นตัวตอนนี้ขบวนเทวดาล่วงได้มาฮอดอยู่ที่หน้าวัดมื่นหน้าแล้วสังเกตว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่ชาวเมืองไทยบ้านไทยเมืองจะเอาน้ำมาพดมาส่งเทวดาล่วงเนื่องในโอกาสปีมาฟ้ามาข้อพดข้อส่งเพิ่นบ้านไทยเมืองมาข้อพดข้อส่งเทวดาล่วงรู้สึกว่าปีนี้การแถวน้ำเชียงนี่จะยุ่งยากขัดสนได้หนึ่งเพราะว่ารถติดล่ายแหงปีนี้ก็ไทยบ้านไทยเมืองที่ว่าจะอยู่คงเคสนี้เนาะเมื่อเทวดาล่วงผู้ใหญ่ญาณเพิ่นเสด็จลงมาพระเจ้าก็จะรอท่าส่งเทวดาล่วงเนื่องในโอกาสปีมาฟ้าใหม่เพื่อว่าเพิ่นอยู่ให้ผ่อนอยู่สุขคุ้มสุขเย็นคงขอปลอดภัย
ีประชาชนคอยนกคอยไว้เทวดาล่วงที่เป็นนั่งที่เพิ่งทางเก๋าเดี๋ยวนี้เฮาได้มาฮอดเทิงทาผ้าบังกองขั้วห้วยหมาวแล้วกองขั้วเก่าไปกับห้วยหมาวซึ่งจะได้มีพิธีตักเอาน้ำเที่ยงณบริเวณนี้ระวังแก้วเด้อจั๋วเนาะว่าปีนึงมาขึ้นเดี๋ยวยากยากแค่ยากว่าข้ามห้วยเลยข้ามห้วยนี่ยากอ่ะข้ามห้วยเหรอข้ามตรงนั้นคุณนั่งยากอ่ะไม่ได้แปลกข้ามเลยนั่นใหม่หน้าข้ามเมืองแปลกที่แบบคุณน่ะรับลมใหม่นะเข้ามาสแตนบายท่าเพิ่นเดี๋ยวก่อนนี่บอนายไปข้าวอะไรอยู่ตอนนี้เทวดาล่วงพันกำลังลงมาทำพิธีครอบคอยเพื่อข้อเอาน้ำเที่ยงตอนนี้จะมีวันดอกไม้วันดอกไม้ซ่องวันพระเทวดาล่วงก็จะครอบนี่คนไปเอาน้ำแล้วซึ่งจะมีการดำ
เอาน้ำเทียงให้เขาให้ซึ่งน้ำเทียงนี้เพิ่นจะเอาไปส่งพระบางพุทธรวันปฏิมากรในเช้าของวันที่17ซึ่งตามขนบธรรมเนียมการส่งพระบางนั้นปู่เหยื่อญาติเหยื่อนั้นจะเป็นผู้มีสิทธิ์ส่งได้ก่อนหมู่แล้วต่อมาหองลงมาจะเป็นพระเทรานุเทระหรือพระส่งองค์เจ้าแล้วตามต่อมาจะเป็นพราหมณ์ปุโรหิตาจารย์แล้วตามลงมาแล้วก็จะเป็นการนำพักรัฐและก็ประชาชนทั่วไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าปู่เหยื่อญาติเหยื่อนี้เป็นผู้ที่ว่ามีอำนาจเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเป็นที่พึ่งทางด้านรูปธรรมโดยการให้ความเคารพให้เกียรติด้วยการส่งนำพระบางเป็นผู้ทำอิฐซึ่งปัจจุบันแม่นการนำเอาน้ำเทียงนั้นได้สำเร็จแล้วและพันกอกำลังจะเดินทางกลับสังเกตว่าให้สีทองๆนั้นเป็นบรรจุน้ำเทียงซึ่งขบวนก็เริ่มจะกลับเข้าสู่ห้องเทวาล่วงเมื่อดังเดิมรอท่าวันที่17จะได้นำเอาน้ำเทียงนี้ไปส่งพระบางพุทธรวันปฏิมากรที่วัดมื้อเนื่องในโอกาสเอาพระบางลงส่งส่วนว่ามืออื่นเทวาล่วงก็จะไปไว้ที่หัวเมืองตามขบวนแห่วอแล้วก็มือหือเทวดาล่วงจะเข้าห่วมขบวนแฮวอลอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปไหว้ห้างเมืองเมื่อไหว้ห้วงเมืองห้างเมืองเป็นไฟสำเร็จแล้วนะแต่ละมือแต่ละวันเพิ่นก็จะได้มีพิธีฟ้อนถวายห้วงเมืองห้างเมืองให้ประชาชนไทยบ้านไทยเมืองนั้นเบิ่งซึ่งมันเปรียบเหมือนดังการถวายอวยพรฟ้อนอวยพรให้แก่ประชาชนคนลาวคนล่องบางให้อยู่สุขุมกุมเย็นสำหรับคำไอ้น้อยหน่า LPB สำหรับหน่าอดีตเนาะหน่าอดีตนั้นหนังสังฆานนั้นจะบ่มีจะบ่ได้มีพิธีรีตองในการมาส่งพระบางคือดังเฮาเห็นในปัจจุบันซึ่งหน่าอดีตนั้นจะมีเพียงแต่ว่าน้องกล่าวไปข้างถึงนั้นล่ะเพราะว่าภายหลังบ่มีระบบจะชีวิตแล้วหนังสังฆานนี้ได้กลายเป็นไฮไลท์กลายเป็นซิกเนเจอร์ของขบวนแฮวอจนสังคมเนาะลืมไปเลยว่าเฮาเฮ็ดซุมือนี้มันพิธีแฮวอแฮวอนั้นแม่นแฮพระสงฆ์แต่ว่าคนในปัจจุบันกลับไปเข้าใจว่าไปเบิ่งแฮหนังสังฆานนั่นเองมื้อวันที่16เพิ่นฟ้อนไหว้พระเจ้าองค์ล่วงพระเจ้าองค์ล่วงอยู่วัดวิสุทธิ์เนาะวันที่16เลยโชคดีที่สุดเลยได้เป็นแอร์ลูกมีบริเวณเย็นกันเกลือเลยค่ะ
ขาคนก่อนตี้ขึ้นประธานวิทย์ไม่เป็นสนิทเหลือสำหรับน้ำเชียงนั้นสำหรับน้ำเชียงเนาะเพิ่นเอานำไปเพื่อว่าส่งพระบางพุทธรวันซึ่งพระบางพุทธรวันนั้นจะได้เชิญลงส่งในวันที่17แล้วบ่อน้ำเชียงที่ว่าเพิ่นเอานั้นอยู่ที่คลองขั้วห้วยหมาวซึ่งเป็นบ่อนที่เชื่อว่าเป็นน้ำออกบ่อคำว่าน้ำเชียงนี้หมายถึงว่าน้ำที่ว่าเชียงตงน้ำที่ว่าน้ำที่ว่าเศร้าบริสุทธิ์จึงเอิ้นว่าน้ำเชียงและตามที่ว่าน้องข้ามครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนาะสาเหตุที่ว่าเพิ่นเอาน้ำเชียงในมื้อวันที่14เพิ่นบอกว่ามื้อวันที่14นี้เป็นมื้อทางด้านจันทรคติที่ว่าเชียงตงต่อกับว่ามื้อที่ว่าเป็นมื้อเชียงแท้แล้วเพิ่นจึงนำเอามีพิธีนำเอาน้ำเชียงในมื้อนี้ณขณะนี้เทวดาล่วงเพิ่นกำลังจะกลับไปที่ห้องเทวดาล่วงแล้วก็มีประชาชนผู้ที่ว่าเคารพเลื่อมใสศรัทธาหล่อท่าหดทรงเพิ่นอยู่เนื่องในโอกาสฟ้ามาปีมาเพื่อว่าให้เพิ่นอวยพรท่าหดทรงเพิ่นThank you.
ไว้ร้องพี่เจียกันยังยังนั่งร้องเนี่ยส่งมาอ่ะเนี่ยความจริงต้องปิดทางโอ้หังนี้เนาะแห้งติดเอาเนาะหังนี้เนาะเพราะเบิ้งปิดกายปิดความขนน้อยไงเราเข็นเมาบังครับเบิ่งเข็นเมาบังเข็นเมาบังเดี๋ยวนี้บ่มีจะได้การเข็นเมาบังนี่เข็นน้อยแล้วThank you.
สำหรับการเข็นหม้ออุบังเนาะน่าแต่น่าอดีตเนาะเพิ่นจะเข็นเป็นพวกข้าวเข็นเป็นพวกอ้อยเข็นเป็นพวกที่ว่าเข้าท่านอาหารแห้งน่ะแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้เราก็ค่อนข้างทันสมัยกว่าเก่าแล้วเพิ่นก็เอาเครื่องที่ว่าเป็นอุปโภคบริโภคบริโภคแบบคงไข่บ่เพิ่นใต้สินะซึ่งคำว่าหม้ออุบังนั้นหมายถึงว่าหม้อบังไผเนาะหม้อบังไผที่ว่าเอาไปเอาเข็นเพื่อว่าเฮาเทวดาล่วงเนาะเพิ่นไปทำพิธีว่าผู้เข็นนั้นขอเฮาบังไผให้แก่ผู้เข็นแก่ครอบครัวของตัวเองแล้วนอกนั้นนอกการเข็นหม้ออุบังนี้บ่มีเฉพาะแต่ว่าเข็นเฮาแก่เทวดาล่วงแต่ในอดีตเนาะเมื่อมีพิธีแห่บ่อแห่บ่อแล้วทางบ้านไทยบ้านไทยเมืองเฮานี้เมื่อไปส่งบ่ไปส่งพระส่งอยู่ที่บ่อแล้วก็เพิ่นก็จะเข็นหม้ออุบังเฮาแก่พระส่งณวัดนั้นเพื่อว่าเฮาบังไผเพื่อเฮาเพิ่นไปสูดไปซ้อยเพื่อว่าเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสปีมาฟ้ามาน่ะสังฆาสังฆานขึ้นเนาะแต่มาปัจจุบันนี้เห็นแต่ขบวนหม้ออุบังแต่ว่าบ่มีคนเข็นหม้ออุบังว่านั้นตอนนี้ทุกพ่อทุกแม่เทวดาล่วงผู้ใหญ่ยันเหยื่อเนาะได้มาฮอดหน้าวัดอิสุนแล้วเซิงไกลจะเซิงพ่อเทวดาล่วงที่ว่าเป็นพ่อปฏิสถานเทวดาล่วงเฮ็ดขึ้นก็ดีแล้ววะเอ้ยเมาบังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีคนเขตแล้วแต่ก่อนแท้เพิ่นเซิงหม้อดินติดด้วยผ้าขาวแล้วมาเมื่อกี้เป็นเมาบังเพิ่นเฮ็ดเมาบังแบบสมัยใหม่เพิ่นเอาคุแล้วก็เอาผ้าข้าวหรือว่าเอาเกี้ยติดตอนนี้ได้มาถึงดินวัดอาหารครอบดินวัดอาหารแล้ววัดอาหารแล้ว ส่วนเรื่องการเข็นหม้ออุบังทั้งก่อน้องก็บ่แน่ใจเนาะว่าในอดีตเพิ่นใส่หยังแดเพราะว่าในเรื่องศาสนาพิธีนี้น้องก็ค่อนข้างที่ว่าเป็นคนบ่ฮู้เป็นคนที่ว่าห้าเกิดมาใหญ่รุ่นเนาะคันถ้าว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยนำตอนนี้เทวดาล่วงเพิ่นได้มาฮอดวัดอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะกำลังคารวะทาสปักคิดปักย้ำจังทุกครั้งเมื่อเทวดาล่วงจะออกไปยังทีได้ก็ตามหรือว่าเข้าไปอย่างทีได้ก็ตามเข้ามาแล้วออกมาแล้วก็จะมาไหว้ที่ถาดปากเข็ดปากย่ำทุกครั้งเทวดาล่วงเพิ่นได้ฮอดฮอดเทวดาล่วงเรือฮอดของเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะขึ้นฮอดกำลังจะเก็บหูเมียนคืนบูชาคืนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวอันไหนผมก็ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูก่อน
คือว่าการเอาน้ำเทียงมือนี้เชื่อสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วตัวข้าพเจ้าก็อำลาปิดไลฟ์ปันแด